สวัสดีครับผมแบซินดงครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่น power chord เบื้องต้นนะครับหลังจากที่เราทำ EP กันมาแล้วนะฮะหลาย EP นะฮะมีน้องๆคอมเมนต์ว่าอยากให้ผมสอนวิธีการจับ power chord ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าการจับ power chord เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น้องๆให้ความสนใจเยอะที่สุดต้องใช้คำว่าเยอะที่สุดเลยคือแบบบ่งบอกให้รู้เลยว่ามีน้องๆมือกีตาร์หลายๆคนนะครับที่เล่น power chord ยังไม่เป็นใช่ไหมครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำแบบง่ายๆแล้วกันนะฮะเอาแบบง่ายๆเลยนะไม่ต้องอ้างอิงทฤษฎีอะไรเยอะแยะเดี๋ยวจะปวดหัวนะฮะหลักๆนะครับผมไปสอบถามคนที่เล่นกีตาร์พอเป็นในระดับหนึ่งนะครับพอเป็นในระดับหนึ่งคือสามารถเล่นคอร์ดเปิดได้นะฮะเล่นคอร์ดทาบได้ตีคอร์ดตามเพลงได้คือแบบเปิดคอร์ดแล้วเล่นตามเพลงได้เนี่ยเยอะแยะมากมายนะฮะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็เล่น power chord ไม่เป็นนะฮะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจับยังไงนะฮะวันนี้เราก็จะมาแนะนำกันเริ่มกันเลยฮะ power chord คืออะไรฮะ power chord คือใช้โน้ต2ตัวนะฮะถ้าพูดเป็นภาษาดนตรีคือคู่5นะครับใช้โน้ตตัวที่1กับตัวที่5ของคอร์ดนะฮะกดแค่2นิ้วก็พอนะฮะกดแค่2นิ้วใช้โดยหลักทั่วไปที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยคือใช้นิ้วชี้กับนิ้วก้อยนะครับหรือบางคนจะใช้นิ้วชี้กับนิ้วนางก็ได้นะครับแล้วมาดูกันเลยนะฮะก็สมมติว่าเพื่อนๆจับคอร์ดนะฮะคือ power chord เนี่ยถ้าพูดภาษาบ้านๆมันก็คือคอร์ดทาบธรรมดาที่เล่นแต่สายบนนะครับคอร์ด F นี่คือคอร์ด F นะครับโดยปกตินะครับคราวนี้เนี่ยจริงๆ power chord ก็ไม่มีอะไรก็เหมือนแค่คอร์ดทาบแล้วก็เล่นแต่สายบนนะฮะเปิดเสียงแตกเล่นสายบนนะฮะเพื่อนๆก็อันนี้ก็เป็นเหมือนฟอร์มคอร์ด E นะครับแล้วก็เลื่อนมาก็จะเป็น F มันก็เป็น G เป็น A เป็น Bนะครับหลักๆเลยเนี่ยเพื่อนๆต้องจำรูทสาย5กับสาย6ให้ได้นะฮะคลิปนี้ผมจะไม่พูดลึกมากเพราะว่าเราไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตกันมาแล้วก็มาดูวิธีการจับผมจะบอกแค่คร่าวๆนะครับพยายามจำโน้ตตัวปกติให้ได้นะฮะคือสายเปล่าก็คือช่อง0นะฮะคอร์ด E แล้วก็ช่อง1คอร์ด F แล้วก็คอร์ด G ช่อง3เลื่อนมาอีก2ช่องเป็นคอร์ด A แล้วก็เลื่อนมาอีก2ช่องเป็นคอร์ด B ซึ่งมาตามโน้ตที่เราไล่เลย A B C D E F G นะครับอ่ะก็เริ่มสายเปล่าคือ E นะฮะจะคอร์ด E เต็มนะฮะอย่างนี้ใช่มั้ยฮะแล้วก็กดแค่สาย6เป็นสายเปล่านะฮะแล้วก็สาย5ช่อง2นะครับนี่คือคอร์ด E แล้วเพราะว่าคอร์ดเล่นแค่สายบนนะฮะ2สายบนนะครับแล้วเราก็เลื่อนมานะครับเป็น F นะช่อง1ก็เป็น F ช่อง3ก็เป็น G นะครับจับลักษณะนี้นะฮะชี้กับก้อยก็ได้นะฮะช่อง3ก็เป็น G ช่อง5ก็เป็น A ช่อง7ก็เป็น B ลักษณะเหมือนการจับคอร์ดทาบเลยเราแค่ลดรูปลงแล้วก็เวลาเราเล่น power chord เนี่ยจำเป็นคอร์ดเมเจอร์หรือคอร์ดไมเนอร์แล้วก็กดฟอร์มเดียวกันเลยฮะก็คือนี้เลื่อนช่องเอา E F G A B จำแค่ถึงช่อง7พอฮะเพราะว่าเขาเรียกว่าตำแหน่งที่ใช้เยอะนะครับ0 1 3 5 7นะครับขนาดนี้พอมาแล้วต่อมารูทที่สาย5นะฮะเวลาเราเล่นรูทที่สาย5ก็เป็นสายเปล่าสาย A นะฮะสายเปล่านะครับจับกันคอร์ด E เลยแต่เลื่อนลงมานะฮะแล้วก็เอานิ้วโป้งมาแตะสาย6นะฮะก็เป็นคอร์ด A นะฮะแล้วก็เลื่อนมาต่อมาเป็นช่องที่2ก็เป็นคอร์ด B นะฮะช่องที่3เป็นคอร์ด C ช่องที่5เป็นคอร์ด Dช่องที่7เป็นคอร์ด E นะครับอันนี้คือรูทสาย5แล้วนะฮะรูทสาย5เมื่อกี้เราเล่นกดนิ้วชี้ที่สาย6ใช่ไหมครับคราวนี้เราก็ย้ายนิ้วชี้มาอยู่ที่สาย5แล้วย้ายรูทจากสาย6มาสาย5เนี่ยเราก็เล่นแค่สาย5สาย4นะครับแล้วก็ดีดนะฮะ2สายอย่างคอร์ด A เนี่ยก็เอานิ้วโป้งมาแตะสาย6ไว้เพื่อไม่ให้สาย6มันกระพือนะฮะคอร์ด A ช่อง2เป็นคอร์ด B ช่อง3เป็น C ช่อง5เป็น Dช่อง7เป็น E นะฮะแค่นี้เองฮะเพื่อนๆจำแค่ถึงช่อง7พอเพราะว่ามันได้ใช้เยอะนะครับคือเราอยากคราวนี้เราอยากจะเล่นเพลงอะไรเนี่ยเราก็เล่นได้เลยก็จำพยายามจำช่องหลักให้ได้สมมติว่าเราเจอคอร์ดเช่นคอร์ดที่มันมีชาร์ปเราเจอคอร์ด F ชาร์ปแล้วก็จับคอร์ด F แล้วก็เลื่อนมาช่องหนึ่งฮะเจอคอร์ด C ชาร์ปเราก็จับคอร์ด C นะฮะรูทสาย5แล้วเราก็เลื่อนมาช่องหรือเขาเป็นคอร์ด C ชาร์ปแต่ว่าเวลาเราเล่นรูทสาย5เนี่ยเวลาเราจับเช่นคอร์ด C เนี่ยให้เราเอานิ้วกลางขึ้นมาแตะสาย6ไว้ด้วยฮะอาจจะยากนิดนึงนะฮะเพราะว่าบางทีเราจังหวะที่เราเล่นเผลอๆมันๆเนี่ยเราอาจจะดีดโดนสาย6ซึ่งถ้าเราไม่เอานิ้วกลางมาแตะสาย6เนี่ยเสียงมันจะเป็นงี้
มันจะมีเสียงสาย6แล้วมันจะฟังไม่รู้เรื่องฮะอย่างเงี้ยมันจะฟังไม่รู้เรื่องนะฮะฉะนั้นให้เอานิ้วกลางมาแตะที่สาย6แตะไว้นะฮะไม่ใช่กดถ้ากดจะเป็นเสียงนี้เสียงจะเพี้ยนๆให้แตะอย่างเบาๆนะฮะเสียงจะเป็นประมาณนี้เวลาดีดพร้อมกัน4 5 6เนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้นะครับทวนใหม่นะครับก็คือจำรูทสายแต่ละสายให้ได้จำช่องหลักให้ได้ก่อนเช่นสาย5ก็คือ0 2 3 5 7 A B C D E อันนี้คือรูทสาย5นะครับต่อมารูทสาย6ก็เล่นจาก0ก่อน0 1 3 5 7นะครับก็จะเป็นคอร์ด E คอร์ด F คอร์ด G คอร์ด A คอร์ด B แค่นี้ฮะแล้วเพื่อนๆก็เล่นเสียงแตกครับไม่มีอะไรมากแล้วฮะแค่นี้ก็เป็น power chord นะฮะก็ลองไปฝึกกันดูนะฮะผมว่าหลักๆเนี่ยถ้าทุกคนเล่นคอร์ดทาบได้แล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากแค่ลดรูปให้มันจำเหลือ2นิ้วนะฮะแล้วก็เล่นเสียงแตกเล่นแค่สายบนๆนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับใครอยากผมแนะนำเรื่องอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้เหมือนเดิมฮะแล้วก็ฝากกด Subscribe ที่ใต้คลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ